คลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรประภานาควัชระทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับหัวข้อที่จะมาชวนคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของ Metaverse Economics ค่ะก็หลายๆท่านคงได้ยินคำว่า Metaverse เนี่ยมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ Mark Zuckerberg เนี่ยได้ประกาศที่จะเปลี่ยนชื่อ,อ,อบริษัท Facebook เป็นบริษัท Meta เพื่อที่จะบอกว่าเขาจะก้าวเข้าสู่โลก Metaverse อย,อย่างแน่นอนเราก็จะสร้างแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สขึ้นมาเนี่ยไอ้คำว่าเมตาเวิร์สเนี่ยก็ยิ่งเป็นที่รู้จักแล้วก็ยิ่งเป็นที่พูดถึงนะคะในในหลายหลายวงการนะคะวันนี้จะมาคุยกันว่าเอ๊ะมันมีประเด็นอะไรที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับโลกเมตาเวิร์สที่เกี่ยวกับเศรฐศาสตร์แล้วก็เป็นคำถามที่น่าสนใจที่จะมาชวนถกคิดกันนะคะ อย่างแรกเลยก็คือว่าจริงๆเราโลก m e t a เวนะิร์เนี่ยที่เขาพยายามจะสร้างกันอยู่ที่ทั้ง Facebook พยายามจะสร้างหรือว่าหลายๆที่พยายามจะสร้างเนี่ยเขาอยากจะสร้าง Metaverse ในโลกของ 3D เนอะคือเป็น three dimensional แต่จริงๆแล้วโลก Metaverse ที่ตอนนี้เป็น 2D อยู่เนี่ย ก็ได้มีการถูกสร้างขึ้นมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็ใช้หลักการของบล็อกเชนเนาะซึ่งเป็นแบบ distributed ledger system แล้วก็เรื่องของการที่ใช้ cryptocurrency หรือใช้ NFT non-fungible token ในเมืองของเขาเนี่ยมันเริ่มมีการสร้างขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวคำพูกนี้จะจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งเวลาเล่าเรื่องแต่ว่านี้ประเด็นที่อยากจะบอกคือว่าจริงๆเรา metaverse มีการถูกสร้างขึ้นมาบ้างแล้ว นะไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องไปรอ Facebook อย่างเดียวแต่ว่า m e t a v e r s e ในปัจจุบันอาจจะยังไม่ใช่ 3D ที่จะต้องใส่แว่นเดินเข้าไปแล้วก็แบบเห็นผู้คนเป็นโลก 3D แต่ว่ามันเป็น m e t a v e r s e ที่ใช้คอนเซปต์เดียวกันแต่ว่าแต่ว่ามันจะยังเป็นโลก 2D อยู่นะคะซึ่งซึ่งเมตาเวิร์สที่ดังๆแล้วก็เป็นที่รู้จักในช่วงนี้ก็คือเมือง2เมืองที่อยากจะแนะนำให้รู้จักก็คือ Decentraland กับ s ซ n d b o x นะคะซึ่ง สิ่งที่น่าสนใจสำหรับดีเซนเทอร์แลนด์กับแซนบ็อกก็คือว่าเขาเป็นเมืองที่สามารถขายที่ดินได้ขายที่ดินโดยที่ว่าใครอยากจะซื้อที่ดินก็สามารถไปซื้อที่ดินในเมืองเมืองนี่เป็นเมืองโลกเสมือนนะเราที่ดินก็ไม่ได้ลิงกับกับโลกของความเป็นจริงเลยแต่ว่าเขาสามารถขายได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ทั้งสงเมืองเนี่ยก็จะมีคริปโตเคอเรนซีซึ่งเป็น สกุลเงินประจําเมืองของเขาอยู่นะถ้าเบื่อดีเซนเทอรแลนด์จะมีสกุลเงินที่ชื่อว่ามานะนะคะแล้วก็แซนบ็อกจะมีสกุลเงินที่เรียกว่าแซนเพราะนั้นจะไปซื้ออะไรก็ต้องมีเงินเคอร์เรนซีของเขาเพื่อที่จะไปซื้อในนั้นแล้วก็ในนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาชวนคุยกันในวันนี้นะคะเพราะนั้นสองเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่ดิฉันได้พยายามเดินเข้าไปดูในช่วงก่อนปีใหม่นะคะเพราะว่าเทอมนี้เนี่ยสอนวิชาดิจิทัลและอินโนเวทีฟอีคอมเมิก็อยากจะสอนนิสิตในเรื่องของเมตาเวิร์สด เขาไปเดินเล่นเองเพื่อที่จะไปดูว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจก็จะได้มาชวนนิสิตคุยกันนะคะวันนี้ก็มาชวนท่านผู้ฟังคุยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าในในเมตาเวิร์สเนี่ยคือนอกจากมันจะมีพี่ดินแล้วเนี่ยบนที่ดินต่างๆเนี่ยมันสามารถสร้างกิจกรรมอะไรต่อมีอะไรได้อย่างแซนด์บ็อกซ์เนี่ยถ้าเข้าไปมันก็จะมีเกมตอนนี้วนากแซนด์บ็อกซ์เป็นเกมเนะที่แบบเจ้าของที่ดินเขาก็ไป สร้างเกมต่างๆแล้วก็ให้คนไปลองเล่นกันนะคะตอนนี้ซานบ็อกซ์่งเปิดไม่ค่อยหมดนะคะยังเป็นเฟสอัลฟาอะไรกันอยู่นะคะส่วนดีซเทลแลนเนี่ย ก็เริ่มมีอีเวนต์ต่างๆด้วยค,คือดิเซนเทรแลนดนอกจากมีคนไปสร้างเกมเนี่ยก็จะมีอีเวนต์ต่างๆมีงานปาร์ตี้ปีใหม่ซึ่งดิฉันก็ได้ลองไปเดินเล่นมานะก็สนุกดีคือคือกดเข้าไปแรกก็จะงงๆเดินไปเดินมาก็จะงงๆนิดนึงแต่ว่างานปีใหม่ที่ไปเนี่ยเขาก็มีแจกของฟรีคือแจกลูกโปง่งแจกหมวกที่เป็น NFT นะคะ NFT ก็คือ non fungible token เนาะถ้าเผื่อไม่เคยรู้จักเอ่อ token หรือ non fungible token เ,เลยอยากจะอยากจะอธิบายให้ฟังง่ายง่ายเร็วๆเนี่ยก็คือว่า ปกติเนี่ยเหรียญคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยหรือยอย่างอีเธอเรียมที่รู้จักกันน่ยมันจะมีลักษณะเป็นฟังเจอเบิลโทเคินคือบิตคอยเหรียญที่1นึ่ c บิตคอยเหรียญที่2องบิตคอยเหรียญที่3มันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยใช้เหรียญไหนแทนกันก็ได้แต่ว่าในช่วงเวลาผ่านมาที่แบบ ฝั่งชิบเบิลโทเค็นมปที่รู้จักแล้วมันก็มีคนเสนอขึ้นมาว่าเอ๊ะเราสามารถสร้างโทเค็นที่มันยูนิคแตกต่างกันได้ไหมนะคะะฉะนั้นในประมาณปี2017เนี่ยก็มีคนสร้างน,นันฟั่งชิบเบิลโทเค็นขึ้นมาเป็นคอลเลกชันของคริปโตคิตตี้นะก็คือว่าก็คือว่าเป็นโทเค็นนี่แหละเป็นดิจิทัลโทเค็นที่มันสร้างอยู่บนบล็อกเชนนี่แหละแต่ว่ามันมีความต่างจากพวกบิตคอยนก็คือว่า แต่ละตัวมันไม่เหมือนกันอย่างสมมติว่าแมวตัวที่1มีสีส้มแมวตัวที่2มีสีเขียวแมวตัวที่3มีสีแดงเพราะฉะนั้นเวลาจะตกลงกันว่าจะยกแมวให้นะก็ต้องคุยกันที่ดีว่าแมวตัวไหนเพราะว่าแมวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3จะไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆ NFT เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกน่าจะ2017แล้วมันก็เงียบๆไปเลยไม่ค่อยมีใครสนใจมันเท่าไหร่จนกระทั่งเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาอยู่ๆมันก็บูมขึ้นมาเพราะว่ามีการซื้อขาย เอ่อ NFT ที่ represent รูปภาพแพงๆของศิลปินดังๆเนี่ยในราคาหลักล้านเหรียญ US ดอลลาร์เพาะมันแพงอย่างนั้นปั๊บก็มีคนเข้ามาดูและแถมนอกจากว่า NFT จะแบบสร้างเพื่อ represent แบบ ออรูปงานศินละปะต,ะตุต๊กตาตุ๊กตาอะไรแล้วเนี่ยตอนหลังๆ NFT เหล่านี้ก็มาสร้างเพื่อ Represent Virtual Land ใน MetaVerse ที่กําลังจะคุยกันในวันนี้ด้วยนะคะนั่นก็น่าสนใจเพราะนั้นกล,กลับมาที่ Decentraland นั่นคว่าดิฉันไปเดินเล่นใน Decentraland มามันก็จะมีแบบงานปีใหม่แล้วเขาก็แจกของแจกของเป็นหมวกเป็นลูกโป่องอะไรเงี้ยก็ไปเก็บมาเราไปเก็บมาก็เอามาแบบใส่ไว้ที่ตัวอวตารได้ด้วยคือแขวนลูกโป่งใส่หมวกอะไรเงี้ยแล้วท,ที่น่าสนใจก็คือว่าเนื่องจากมาเป็น NFT ใช่ไหมคะ เพราะนั้นมันสามารถเอาไอ้ตัวเนี้ยของที่ได้มาเนี่ยมาใส่ในกระเป๋าสตางค์ได้แล้วจริงๆมาตั้งขายในมาเก็ตเพลสนอกด e เซนท์แลนด์ก็ได้นะเพียงแต่ว่ามาตั้งขายแล้วอาจจะไม่ค่อยมีคนซื้อเพราะเขาก็รู้ว่าเราได้มาฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าประเด็นของ NFT คือว่ามันจะต่างกับมันจะต่างกับเออพวกของในเกมอื่นๆในอดีตเนาะแต่ก่อนถ้าเบื่อคนเคยเล่นเกมอาจจะรู้ว่าบางทีบางเกมเล่นเล่นไปแล้วมันจะได้อุป,ปกรณ์นะคะได้ของได้เสือ้อผ้าได้อาวุธได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่า เกมในสมัยก่อนนะพอเล่นแล้วมันก็ของมันก็อยู่ในเกมพอปิดเกมแล้วก็ไม่สามารถเอาของเหล่านั้นมานอกเกมได้แต่ว่าถ้าเผื่อสมว่าเกมหรือว่าเมตาเ e ิร์เนี่ยมัน build on blockchain แล้วก็ของในนั้นเนี่ยมันเป็น NFT จริงๆเนี่ยเวลาได้ของในเกมมาแล้วอะ ถึงแม้ปิดเกมออกมาแล้วออกมานอกเกมแล้วอะ่ะเข้ามาในมาร์เก็ตเพลสของ NFT ของเนี่ยมันจะตามกระเป๋าสตางค์เราออกมาด้วยได้อ่ะค่ะมันก็นี่ก็เป็นหลักการนะประมาณนี้แต่ว่าก็คืออันนี้แหละก็ไปงานปีใหม่มาไปเก็บข้าวเก็บของมาแล้วก็ไปเดินเล่นมาก็เลยอยากจะมาชวนคุยว่าเออเนี่ยมันน่าสนใจยังไงแล้วก็มีประเด็นทางเศราษฐศาสตร์ที่ที่ที่ชวนคุยอะไรกันได้อีกนะคะก็ ที่ดินเนาะจริงๆริประเด็นตอนนี้ที่อยากจะชวนคุยก็คือเรื่องของที่ดินถ้าเพื่ออ่านข่าวที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวโด่งดังมากเพราะว่าราคาที่ดินที่ขายใน d e c e n t r a l a n d กันใน sandbox เนี่ยขายกันแพงมากเลยนะคือข่าวล่าสุดเนี่ยที่แพงที่สุดที่ได้มีการขายใน d e c e n t r a l i z d เนี่ยผืนนึงเนี่ยขายในราคา2.4ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ แพงมากๆเลยนะ2.4ล้านเหรียญหรือว่าที่ดินในแซนบ็อกซ์ก็มีคนเข้าไปซื้อรู้สึกล่าสุดแพงๆก็จะมีประมาณ4 5 0 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยที่ดินในแซนบ็อกซ์อันเนี้ยที่แพงเนี่ยเขาก็อธิบายว่าที่ดินอันเนี้ยมันอยู่ใกล้ที่ดินของสโนว์ด็อกนะสโนว์ด็อกเป็นนักร้องเนี่ยเมืองนอกดังๆแล้วก็สโนว์ด็อกเนี่ยไปสร้างแลนด์อยู่ในแซนบ็อกซ์แล้วก็เพื่อที่ทากิจกรรมต่างๆแล้วก็คนเนี้ยไปซื้อแลนด์อยู่ใกล้ๆสโนว์ด็อกอะไรเงี้ยก คือจริงๆดิฉันพอเข้าใจได้ว่าทําไมที่ดินมันถึงจะต้องมีราคาบ้างแต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันถึงแพงได้ขนาดนี้เนาะก็เลยอยากจะแบบอยากจะแบบเอ,อมามา discuss กันว่าทำไมนะคะอ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะอธิบายมาว่าแบบว่าแบบ สำหรับคนที่ไม่คุ้นกับที่ดินในโลกเมตาเวิร์สนะว่าเอ๊ะที่ดินในโลกเมตาเวิร์สนี่มันลิงก์กับที่ดินในโลกจริงไหมหรือยังไงก็ต้องบอกว่าที่ดินในโลกเมตาเวิร์สไม่ได้ลิงก์กับโลกจริงนะในปัจจุบันที่ดินที่สร้างขึ้นในเมตาเวิร์สยังยังไม่ได้ลิงก์กับโลกจริงจริงๆคือหมายความว่าการที่คุณมีที่ดินในโลกเมตาเวิร์สคุณไม่ได้สามารถมาเคลมที่ดินจริงในโลกจริงได้นะคุณเคลมได้เฉพาะในเมตาเวิร์สนะคะแล้วก็ที่ดินในในโลกเมตาเวิร์สเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วมั้น นะแต่ว่าแล้วมันทําอะไรได้บ้างทําไมคนถึงซือ้อนะคะก็เพื่อเบิกจากการที่เดินเข้าไปดูเนี่ยก็คนพบว่าการที่เรามีที่ดิน,นในในเมืองต่างๆนะคะในเมือง Metaverse ต่างๆเนี่ยมันทําให้เราสามารถ เปิดร้านบนที่ดินตัวเองในเมตาเวิร์สได้นะคือมันจะคล้ายกับโลกจริงถนะึงว่าโลกจริงเนี่ยถ้าเราอยากจะเปิดร้านตรงถนนสุขุมวิทเราก็ต้องไปซื้อที่ดินหรือว่าต้องไปเช่าที่ดินเพื่อที่จะเปิดร้านคราวนี้ร้านในร้านในเมตาเวิร์สเนี่ยเขาขายอะไรกันบ้างนะเท่าที่ไปดูก็มีแบบอย่างแรกก็เป็นพวกร้านเกมก็เป็นพวกคนไปสร้างเกมบนที่ดินแล้วก็ถ้าเกิดเออใครที่ไปเดินผ่านอยากเข้าไปเล่นเกมนันก็เข้าไปก็จะเป็นเกมของคนคนนั้น ะคะหรือว่าบางคนก็ไปเปิดร้านขายรูปภาพเป็น NFT gallery เมื่อกี้คุยเรื่อง NFT ไปแล้วนะ NFT ก็คือแบบเนี่ยสินทร,รัพย์ในรูปแบบดิจิตอลที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถถูกสร้างขึ้นมาแทานงานศินลปะรูปภาพอะไรต่างๆได้บางทีก็มีคนไปตั้งแกลเลอรี่ขาย NFT พวกนี้อยู่นะคะหรือว่าเท่าที่เห็นก็มีคาสินโนด้วยหรือว่าแม้แต่บริษัท ใหญ่ๆนะที่ในโลกจริงเนี่ยก็มีการเข้าไปซื้อที่ดินในเมตาเวิร์ส่ที่จะเปิดสำนักงานใหญ่นะคะที่เปิดไปแล้วคือซัมซุงเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งซึ่งตอนตอนมีงานเปิดเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมเพื่อที่จะแบบแจก NFT ฟทีรีนะดิฉันก็เข้าไปดูมาแต่ว่าแต่ว่าจับฉลากเราไม่ได้รางวัลน,นะก็เลยอดไปแต่ว่าก็เห็นคนเข้าไปเยอะเลยคือเข้าไปเดินดูก็เออซัมซุงสำนักงานใหญ่เขาก็พยายามจะโปรโมอสินค้าของเขานะแล้วก็ให้คนเข้าไปเก็บแบตอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาชิงโชคแล้วก็ถ้าเผื่อชิงโชงได้รางวั จะได้เสื้อผ้าที่เป็น NFT ของซัมซุงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่นดิฉันไม่ได้ก็เลยก็เลยก็เลยไม่สามารถเอามาเล่าได้ว่ามันหน้าตายยังไงนะแต่ว่าก็เห็นในอินเทอร์เน็ตก็เห็นมีคนเขาได้กันนะคะอันนี้ก็ซัมซุงเนี่ยไปเปิดไปเปิดสำนักงานใหญ่อยู่ใน d e c e n t r a l a n d นะแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวว่า PWC ฮ่องกงนะคะก็เข้าไปซื้อที่ดินในแซนบ็อกนะคะ หรือว่าบริษัทไทยอย่าง SCB10X เนี่ยก็ได้ข่าวว่าจะไปตั้งสำนักงานใหญ่ในแซนบ็อกเช่นการการังสร้างอยู่นะคะอันนี้ก็น่าจับตามองว่าเออพอบริษัทเหล่านี้เข้าไปเปิดแล้วมันจะมีอีเวนต์อะไรหรือมีอะไรที่น่าสนใจคราวนี้คนก็จะถามว่าเราไปเปิดร้านเราได้อะไรทําไมคนถึงซื้อที่ดินแล้วก็ไปเปิดร้านเปิดสนุกๆว่างั้นหรออะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วการเปิดร้านเนี่ยมันเป็น business opportunity อย่างหนึ่งนะอย่างแบบอย่างสมมุติว่า บางคนเนี่ยเขาไปเปิดร้านเกมอ่ะจริงๆแล้วเกมไม่ต้องให้เล่นฟรีก็ได้นะจริงๆก็อาจจะแบบคิดเงินคนที่จะไปเล่นเกมก็ได้สมมติอยากจะเล่นเกมนี้เพื่อที่จะชิงโชคก็ต้องอจ่ายค่าเข้า,ขาอะไรเงี้ยจะเป็นร้านแบบต้องจ่ายค่าเข้าไปหรือว่าพวกร้านขายรูปกก็อาจจะหวังว่าเออถ้าเื่อเขาตั้งร้านอยู่ในทำเลดีๆสมมตินะสมมติว่าสมมติว่าคนไป,ไปไปเมืองสนุปดอกเยอะอะไรเงี้ยแล้วบางทีแบบเดินไปสนุปดอกแล้วบางทีอาจจะหลุดออกมาข้างๆทางหลงมาเมืองข้างๆอย่างเงี้ยถ้าเื่อเขาไปซื้อที่ดินอยู่ตรงที่ที่แบบ คนอาจจะเดินผ่านเยอะด้วยเหตุอะไรก็ตามอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ว่าคนก็จะเดินผ่านที่ดินของเราถ้าเหมือนเราเอาของไปขายอย่างเช่นเราเอา nft gallery ไปขายอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ว่าคนเดินผ่านอาจจะมีตังแล้วก็อาจจะมาซื้อรูปภาพเราไปก็ได้นะคะหรือว่าพวกสำนักงานต่างๆบางทีเขาก็อาจจะอยากมีพื้นที่ใน metaverse เพื่อที่จะจัดงานอีเวนต์หรือว่าโปรโมทสินค้าต่างๆหรือว่าขายของของเขาด้วยนะคะซึ่งบริษัทยังไปเปิดไม่ค่อยมากนะก็อยากเห็นเหมือนกันว่าว่าบริษัทแต่ละอันที่ไปเปิดเขาจะทําอะไรกันบ้างก็รอเฝ้าดูอยู่นะคะ คราวนี้เราแบบแล้วแบบเราจะเปรียบเทียบที่ดินในเมตาเวิร์สกับอะไรดีนะเออดิฉันก็มานั่งคิดนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อคุยจริงๆถ้าเผื่อติดตามโลกดิจิตอลมาเนี่ยมันจะมีคำคำหนึ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มอีคโนมีรนะหรือว่าแบบการที่แบบธุรกิจต่างๆเนี่ยมันมันมาเปิดบนแพลตฟอร์มนะหรือว่าดิจิตอลแพลตฟอร์มจริงๆแล้วเมตาเวิร์สเนี่ยมันก็คือดิจิตอลแพลตฟอร์มดีๆนั่นเองนะโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็มักพยายามสร้าง อีโคโซิสเต็มของแพลตฟอร์มเขาให้ดีๆนะจริงๆแพลตฟอร์มในโลกปกติก็อย่างเช่น Line แพลตฟอร์มเนอะเฟซบุ๊กแพลตฟอร์มหรือว่า Grab แพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็ อ,อ,อยากจะสร้างอีโคซิสเตมของเขาให้ดีเพื่อให้มีคนมาใช้งานบนแพลตฟอร์มของเขาจํานวนมากนะคะแล้วก็เมื่อเมื่อผู้คนเข้ามาใช้แพลตฟอร์มนั้นมากๆแล้วเขาก็จะมีโอกาสธุรกิจในการสร้างไรายได้จากพวกเราอย่างเช่น Facebook เราเข้าไปบ่อยๆเขาก็ขายโฆษณาได้หรือว่าหรือว่า Gra ฟหรือว่าไลน์อย่างเงี้ยที่เมื่อเราเข้าไปบ่อยๆเราก็มีโอกาสาที่จะใช้ บริการที่เขามีอยู่เยอะๆแบบขายเรานะอันนี้ก็เหมือนกันเมตาเวิร์สก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าเมตาเวิร์สมันจะต่างกับแพลตฟอร์มพวกนี้ตรงที่ว่าเมตาเวิร์สมีการขายที่ดินมันแปลว่าอะไรมันขายที่ดินแปลว่าคืออย่างแพลตฟอร์มปกติเนี่ยคนที่จะสามารถสร้างสินค้าและบริการเพื่อขายคนที่มาอยู่บนแพลตฟอร์มได้เนี่ยมันคือเจ้าของแพลตฟอร์มถูกไหมคะแต่ว่าในโลกเมตาเวิร์สเนี่ยเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยอนุญาตให้คนอื่นน่ะมาเปิดร้านบนแพลตฟอร์มของตัวเองได้ เพราะนั้นนี่แหละการขายที่ดินมันก็คล้ายๆกับการขายสิทธิ์ให้คนอื่นมาเปิดร้านบนแพลตฟอร์มของเรานเนาะแม่ก็มันจะคล้ายๆกันแต่มาเป็นการแบ่งที่ดินทํากินมันเหมือนแบบอาจจะเรียกว่าแบบเป็นเป็นงานวาดัดหรือเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่แบบที่แบบสมมติเราเป็นเจ้าของแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากจะเปิดร้านคุณเนี่ยเราต้องการให้คนอื่นมาเปิดร้านด้วย อย่างเงี้ยเราก็อยากได้ร้านดีๆมาเปิดเพราะว่าถ้าเกิดมีร้านดีๆมาเปิดเยอะๆมันก็จะมีคนมาเดินเล่นเยอะๆการที่คนมาเดินเล่นใช้เวลาเยอะๆมันก็มีโอกาสทางธุรกิจให้เราสามารถขายสินค้าและบริการให้กับคนเหล่านี้ได้อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์เนอะคือแน่นอนว่าเมืองก็อยากจะสร้างอีโคซิสเต็มให้มันดีพอเมืองมันสร้างอีโคซิสเต็มให้ดีมันก็จะมีร้านดีๆมาเปิดพอร้านดีๆมาเปิดเยอะมันก็จะมีคนมาเดินเล่นเยอะ พอคนมาเดินเล่นเยอะคนก็ชวนเพื่อนมาเดินเล่นเยอะเขานี้เมืองนี้มันก็เติตบโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ดินมันก็อาจจะแพงอะไรเงี้ยคนก็อาจจะมาซื้อสินค้าและบริการในเมืองนั้นแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าในแต่ละเมืองมันจะมีคริปโตเคอเรนซีของมันเองถูกไหมถ้าเกิดสมมติว่าดีเซนเทอร์แลนด์มีคริปโตเคอเรนซีชื่อมานาหรือว่าแซนด์บ็อกซ์มีคริปโตเคอเรนซีชื่อแซนเนี่ยถ้าเกิดดิฉันจะเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในดีเซนเทอร์แลน์ก็ต้องแลกเงินต้องมี Mana, มาน,นาไ,ไม่ไไง อันนั้นเนี่ยมันก็ป๊อปปูล่าหรือว่าอาจจะมีราคาสูงขึ้นมาได้อันนี้ก็น่าสนใจนะคือเป็นอีกโลกหนึ่งเลยคราวนี้ประเด็นเศรษฐศาสตร์ที่ที่อยากจะชวนคิดนิดหนึ่งก็คือว่าจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเ,เศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพ,พยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดใช่ไหมคะ้มันมัน build on concept ของคำว่า scarcity ar ก็คือของมีอยู่จำกัดอย่างในโลกจริงเนี่ย ทรัพยากรต่างๆมันมีอยู่จํากัดถูกไหมโลกจริงก็คือที่ดินมีอยู่จํากัดทรัพยากรต่างๆมีอยู่จํากัดเพราะนั้นไอ้คอนเซปต์ของเศรษฐศาสตร์มันก็แปลตรงตัวคือว่าเนี่ยเนื่องจากทรัพยากรเรามีจํากัดแล้วเราทำยังไงถึงจะจัดสรรให้มันคุ้มค่าใช้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดแต่ว่าพอมาดูในโลกเสมือนแล้วมันก็น่าคิดว่าในโลกเสมือนเนี่ยทุกอย่างมันสามารถถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้ถูกไหมเพราะนั้นคําว่าแบบจํากัดเนี่ยม,มันไม่ได้มีอยู่จริงนะในแง่ของ ในแง่ของโลกดิจิตอลหรือว่าโลกเมตาเวิร์สอะคะ่ะเพราะว่าเอาง่ายๆสมมติว่าอยากจะสร้างเมืองใช่ไหมคะอยากจะสร้างเมืองใน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 โลกนี้ถ้าเผื่อเป็นโลกจริงอะที่ดินมันจาํากัดแต่ว่าในโลกเมตาเวิร์สอะจะสร้างขึ้นมากี่เมตาเวิร์สจะสร้างขึ้นมากี่เมืองก็ได้นะหรือว่าหรือว่าในเมตาเวิร์สหนึ่งอยากจะสร้างที่ดินให้มันใหญ่แค่ไหนก็ได้เพราะนั้นมันก็เลยน่าคิดว่าราคาที่ดินที่มันแพงอยู่เนี่ยมันจะแบบ ส a i นไปได้ยาวนานไหมอย่างเงี้ยที่ขายกันแพงขนาดนี้เพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วปอเยว่าจริงๆแล้วเมืองมันขยายได้หรือว่ามันอาจจะมีเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วมันป๊อปปูล่ากว่าเมืองเก่าก็าได้มันก็เลยน่าคิดแต่ว่าถ้าอยากให้ของในโลกเสมือนเนี่ยมันมีจํากัดเนี่ยมันสามารถ สร้างกฎเพื่อจํากัดมันได้คือม,มันสร้างความจํากัดได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นความจํากัดจริงๆแต่ว่าเป็นความจํากัดที่สร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าดิฉันเป็นเจ้าของเมืองเมืองหนึ่งเมืองเมตาเวิร์สเมืองหนึ่งแล้วก็ดิฉันจะบอกว่าดิฉันสร้างเมืองเนี่ยแล้วก็จะเอาพื้นที่แค่นี้เท่านั้นนะแล้วก็จะไม่สร้างพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกอย่างเงี้ยก็จะบอกเลยว่าเมืองนี้มีขนาดเท่านี้อันนี้ก็จะบอกได้ว่ามันจํากัด เพราะว่าดิฉันจะไม่สร้างเพิ่มอีกคือตั้งกฎขึ้นมาเองนะคะหรือว่าหรือว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ได้มีความจํากัดในแง่ของปริมาณแต่ว่ามันอาจจะมีความจํากัดในแง่ของว่าที่ดินในเมืองดีๆหรือว่าที่ดินในย่านดีๆในเมืองดีๆมันอาจจะมีราคาแพงก็ได้ยกตัวอย,อย่างเช่นแบบสมมติบางเมืองเขาสร้างอีโคซิสเต็มไวด้ดีมันก็อาจจะมีหลายคนอยากอยากไปซื้อที่ในเมืองนั้น หรือบางทีมันอาจจะมีคนดังๆด,ด,ดาลงดาาอะไราเี่ยไปซื้อที่ไว้บางเมืองหรือว่ามีคนที่เขาไปสร้างของดีๆไว้ในบางพื้นที่ทําให้ที่นั้นเป็นที่ที่ทราฟิกสูงแล้วก็เลยมันก็เลยแบบถ้าคนเดินผ่านเยอะมันก็เป็นไปได้ว่าเออพื้นที่รอบๆ่างนั้นมันก็อาจจะแบบขายได้ราคาแพงก็ได้แต่นี้มันก็มันก็เป็นชั่งเลนสำหรับผู้สร้างอีโคซิสเต็มหรือว่าผู้สร้างระบบนะว่ามันก็ต้องพัฒนาไปไเรื่อยๆคือเพราะว่าต่อไปมันก็คงมีคนสร้างเมืองขึ้นมาแข่ง เพราะนั้นเมืองที่มันอยู่มาดั้งเดิมมันก็มีโชคดีตรงที่ว่ามันเป็น first mover advantage คือมันเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาก่อนคนก็มาอยู่ก่อนแล้วมันก็อยู่อย่างมั่นคงมาก่อนแต่ว่าถ้าอยู่โดยไม่พัฒนามันก็อาจจะล่มสลายลงไปได้สุดท้ายคนก็จ,จะย้ายไปเมืองอื่นแต่ถ้าเมืองโซลอยู่แล้วว่าเจ้าของเมืองพยายามพัฒนาให้มันน่าอยู่ให้มันดียังมีคนมาใช้เรื่อยๆมันก็ทําให้เออธุรกิจก็ยังอยากจะมาซื้อที่ดินเพราะว่ายังมีคนเข้ามาและยังมีโอกาสทางธุรกิจได้ค่ะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่น่าจับตามองนะคะแล้วก็จริงๆเราเนี่ยโลกเมตาเวิร์สมันมีหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะคือจากการที่ไปเดินดูเนี่ยก็รู้สึกว่าคือกิจกรรมต่างๆอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ทำได้แค่เป็นเรื่องของเกมหรือซื้อขายของเท่านั้นนะคะจริงๆต่อไปโลกเมตาเวิร์สที่เข้าใจว่าอย่างแบบ เฟซบุ๊กเขามองเอาไว้อ่ะคือมันเหมือนกับว่าเราเข้าไปใช้ชีวิตได้จริงๆจริงๆโลกเมตาเวิร์สตอนนี้เราก็เข้าไปได้นะแล้วก็แบบถ้าอยากจะคุยกับคนอื่นที่เขาเดินเดินอยู่ก็คุยได้นะแต่พี่แบบว่าอีซินก็ไม่ได้อยากจะคุยอะไรกับใครเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆจะเดินจะคุยกับใครก็ได้หรือว่าจะไปมันก็จะมีแบบร้านนู้นร้านนี้หรือว่าจริงเดินไปก็จะเห็นคนอื่นเนี่ยแล้วคนอื่นก็แบบใส่เสื้อผ้าเป็นอวตารมีปีกมีอะไรบ้างก็แล้วแต่ว่าเขาจะซื้ออะไรมาใส่เนาะแต่ย คือมันทากิจกรรมได้มากกว่าน,าน้นมันอาจจะแบบนั่งคุยกันนั่งกินกาแฟาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆจริงๆแบบบางคนเขาก็มองว่าเขาอาจจะสร้างโลกเมตาเวิร์สเนี่ยให้มันลิงก์กับระบบเศรษฐกิจจริงได้อย่างเช่นสมมติว่าในโลกเมตาเวิร์สเนี่ยมีร้านขายเสื้อผ้าเนอะสมมติว่าเอาเวท่าเราเข้าไปเดินเดินแล้วก็แบบอยากซื้อ,อเสื้อผ้ายี่ห้อนี้หรือว่ารองเท้ายี่ห้อนี้อย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะสามารถ ทำให้แบบการซื้อเสื้อผ้าในเมตาเวิร์สเพื่อให้อวตารเราใส่เนี่ยมันเป็นการซื้อเสื้อผ้าจริงในโลกจริงแล้วก็ให้เขาส่งมาที่บ้านเราให้เราใส่ด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสมมุติว่าแบบเออบางทีกิจกรรมในโลกเมตาเวิร์สอาจจะแบบเออนัดเพื่อนไว้แล้วก็ไปนั่งกินกาแฟนั่งคุยกันเนาะก็เหมือนว่าอาจจะมีแบบเดินไปร้านกาแฟในเมตาเวิร์สอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนั่งนั่งคุยแล้วก็อาจจะแบบเป็นวิดีโอคอลคุยกัน คุยกันระหว่างนั้นก็อาจจะสั่งกาแฟาให้อาวตาร์เรากินอะไรเงี้ยแต่ว่าระหว่างที่เราสั่งกาแฟาให้อาวตาร์เรากินเราก็อาจจะให้แบบกาแฟาจริงมาส่งที่บ้านก็ได้มันก็ทําให้เหมือนเราดื่มกาแฟาจริงๆกับเพื่อนก็ได้เลยก็ค,คือจริงๆรแล้วมันยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมหาศาลนะคะหรือว่าบางคนก็มองว่าออการสร้างเมตาเวิร์สมันก็เป็นการสร้างงานด้วยนะมันก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจตรงจริงที่ว่าใครจะสร้างเมตาเวิร์สก็ต้องไปสร้างโปรแกรมเมอร์เนาะสร้างคนที่แบบเขียนโปรแกรมสร้างเมือง เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ะคะ่ะเพื่อที่จะมาสร้างเมืองเหล่านี้เพราะฉะนั้นการสร้างระบบเหล่านี้มันก็ต้องมีการจ้างงานเกิดขึ้นหรือว่ามันอาจจะต้องมีคนมาคิดเรื่องระบบคริปโตเคอเรนซี่ยังไงอย่างเงี้ยมันก็มีการจ้างงานเกิดขึ้นนะคะและรวมถึงธุรกิจต่างๆอ่ะที่แบบมาซื้อที่ดินเนาะพอเขาซื้อที่ดินแล้วเนี่ยถ้าที่ดินปล่อยไว้เฉยๆอะ่ะมันก็ยังใช้ประโยชน์ทางธุรกิจไม่ได้แต่ว่าเขามาซื้อที่ดินปั๊บเขาก็ต้องสร้างเกมบนที่ดิน หรือว่าสร้างร้านขายของบนที่ดินหรือว่าสร้างกิจกรรมอะไรบนที่ดินการสร้างกิจกรรมสร้างธุรกิจบนที่ดินเหล่านี้มันก็ต้องใช้โปรแกรมเมอร์ในการสร้างเนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบวางเลยไม่ได้ลงเงี้มันก็มีการสร้างงานขึ้นมาอีกเนะซึ่งจริงๆเราก็ถามว่ามันมันโลกเสมือนไปซใที่เดียวไหมมันก็มีความเชื่อมโยงกับโลกจริงเหมือนกันหรือว่าถ้าอยากจะตั้งใจให้มันเชื่อมโยงกับโลกจริงก็พอทําได้นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นประเด็นหลายๆอย่างเนี่ยก็น่าสนใจรวมถึงแบบ การสร้างเมืองมันเป็นการสร้างคริปโตเคอเรนซีหรือสร้างสร้างเคอเรนซีแบบเอ่อเรียกว่าอะไรเงินประจำชาติของเมืองนั้นๆด้วยอย่างเงี้ยคำถามว่าไอเหรียญพวกเนี้ยต่อไปมันจะลิงก์กับเหรียญจริงเงินจริงในโลกจริงอย่างไรไรเงี้ยแล้วก็คนจะไปใช้เหรียญพวกนั้นเยอะกว่าเงินจริงไหมหรืออะไรแล้วก็คนจะใช้เวลายอยู่ในโลกเมตาเวิร์สเยอะกว่าโลกจริงไหมมันก็เป็นเรื่องน่าคิดเพราะว่าทุกวันนี้หลายๆคนเนี่ยก็ใช้เวลายอยู่บนไลน์หรือว่าใช้เวลายอยู่บน Facebook เยอะพอสมควรนะคะเพราะนั้นทนั้นลองลองลองจับเวลาดูก็ได้นะวันวันหนึ่งว่าแบบเราใช้เวลาอยู่บนแบบโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมากแค่ไหนมันก็เป็นไปได้ว่าวันหนึ่งที่มันมีแบบเมตาเวิร์สแบบเต็มรูปแบบที่อาจจะเป็น 3D ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือเป็นใครที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็จะใช้เวลาอยู่ในนั้นมากก็ได้เลยเพราะฉะนั้นแบบและการใช้เวลาอยู่ในนั้นมันก็อาจจะทําให้เกิด ทรานซัคชันต่างๆเนาะแบบทรานซัคชันการซื้อการขายกิจกรรมต่างๆขึ้นมาซึ่งมันก็อาจจะสร้างงานขึ้นมาในโลกจริงก็ได้อะค่ะหรือว่าเราอาจจะไปทํางานในโลกนั้นก็ได้เราก็อาจจะเป็นคนที่แบบเขียนโฆษณาในโลกนั้นก็ได้หรือพยายามยิงแอดอยู่ในโลก Metaverse ก็ได้หรือว่าเราอาจจะเป็นคนเขียนโปรแกรมก็ได้นะหรือว่าเราอาจจะเอา NFT ไปขายก็ได้นี่เงี้ยหรือว่าเราก็อาจจะแบบ ไปสร้างเกมก็ได้หรืออะไรเงี้ยหรือบางทีเราอาจจะเป็นนักเล่นเกมมืออาชีพที่แบบเข้าไปเล่นเกมเพื่อที่จะวิน NFT แล้วก็เอา NFT มาขายก็ไดน้นะคือโลกอนาคตมันยังไปได้อีกเยอะแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะเพราะฉั้น วันนี้ก็คิดว่าชวนคุยประเด็นเรื่องของ Metaverse ที่น่าสนใจแล้วก็ชวนถกคำถามเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่น่าสนใจมามาเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เวลาใกล้สมุดลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปจะชวนคุยเรื่องสนุกสนุกอีกนะคะที่เกี่ยวกับดิจิตอลอีโคโนมแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับเมตาเวิร์สคริปโตเค r เรนซีนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วรประภาหน้ากวาัชรละขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ